ผู้ศรัทธาสโคปหรือโฟกัสไปในอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์หมายถึงบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีนะครับอิซยุบัยอูนะกะตะฮ์ตัชชะจะเราะห์เมื่อพวกเขาได้ให้สัตยาบันแก่เจ้าใต้ต้นไม้นั่นคือเริ่มกันเลยนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาฮ์วะบะอ์ดุอัลฮัมดุลิลลาฮ์พี่น้องครับคืนนี้นะครับเราอีกหนึ่งเรื่องราวที่ผมอยากจะมาพูดคุยตักเตือนนะซีฮัดต่อตัวผมและพี่น้องทุกคนนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีนนะครับบุคคลที่อัลลอฮ์พอใจละกอดรอฎิยัลลอฮุอานิลมุมินินแน่นอนแท้จริงอัลลอฮ์พอใจต่อบรรดามุมินผู้ศรัทธาสโคปหรือโฟกัสไปในอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์หมายถึงบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีนะครับอิซยุบัยอูนะกะตะฮ์ตัชชะจะเราะห์เมื่อพวกเขาได้ให้สัตยาบันแก่เจ้าใต้ต้นไม้นั่นคือให้ใบอะฮ์แก่ท่านนบีนั่นคือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเหล่านั้นอัลลอฮ์พอใจดังนั้นเป็นเรื่องราวที่ดีนะที่เราจะคุยถึงเรื่องราวของบุคคลที่อัลลอฮ์พอใจพวกเขาจะได้กระตุ้นจิตสำนึกต่อตัวผมและตัวพี่น้องนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะขอพูดคุยในเรื่องราวเป็นบทเรียนเล็กๆน้อยๆหรือเกร็ดชีวิตเล็กๆน้อยๆนั่นคือศักดิ์ศรีและเกียรติยศของมุสลิมตามการดูแลรักษาของซอฮาบะห์นะครับเราจะบอกว่าซอฮาบะห์เนี่ยรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเองขนาดไหนซอฮาบะห์พี่น้องที่รักนะเขารูฮามาอุบัยนะฮุมนะครับกับบรรดามุมินกับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเขาลดปีกของเขาลงแต่เมื่อต่อหน้าบรรดามุชริกบรรดาผู้ที่ต้องการทำลายอิสลามเนี่ยเขาเหล่านั้นเนี่ยจะเปรียบประหนึ่งดังสิงโตทันทีความแข็งแกร่งซอฮาบะห์จะเกิดวันนี้ผมจะยกเรื่องราวนะครับว่าซอฮาบะห์เนี่ยแสดงจุดยืนความเข้มแข็งและอุดมการณ์ในการรักษีของผู้ศรัทธาระดับไหนนะครับในยุคอดีตเราจะได้ย้อนมาดูในยุคเราว่าวันนี้เรารักษาความเป็นมุสลิมขนาดไหนนะเราปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็นมุสลิมปกป้องหลักการอิสลามของอัลลอฮ์ขนาดไหนแล้วซอฮาบะห์เขาปกป้องขนาดไหนนะครับคำคืนนี้แล้วเคสศึกษาที่เราจะเรียนรู้แน่นอนพี่น้องซอฮาบะห์ที่เราเลือกขึ้นมาพูดคุยในค่ำคืนนี้นะครับนั่นคือท่านริบอีบินอามิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอัตตะมีมีนะครับริบอีบินอามิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับชื่อของท่านฮีโร่ของเราในค่ำคืนนี้คือท่านริบอีนะครับริบอีบินอามิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีนะครับที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในแม่ทัพหนึ่งในบรรดาผู้นำทหารของอิสลามนะครับท่านริบอีบินอามิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุไม่ได้เป็นซอฮาบะห์อาวุโสเหมือนกับท่านอุมัรหรือเหมือนกับท่านอบูอุบัยดะห์เปล่าท่านริบอีไม่ได้เป็นซอฮาบะห์ระดับนั้นนะในความอาวุโสแต่ด้วยกับเกียรติยศด้วยกับวีรกรรมของท่านเราจึงขอจะหยิบยกช่วงประวัติของท่านริบอีในการยืนหยัดต่อหน้าศัตรูอิสลามว่าเขาทำแบบไหนก่อนอื่นเลยนะครับพี่น้องเราต้องย้อนไปดูหลักการชะรีอะห์ของอัลเลาะห์หลักการของอิสลามก่อนว่าอัลเลาะห์ส่งอัลกุรอานส่งอิสลามมายังบนโลกมนุษย์เนี่ยอัลเลาะห์มีเป้าหมายอะไรทุกสิ่งมีเป้าหมายครับพี่น้องอัลลอฮ์ก็มีจุดประสงค์ที่อัลลอฮ์ส่งอิสลามลงมาให้แก่มนุษยชาติลงมาให้แก่บรรดามุมินผู้ศรัทธานั่นคือลิยุซฮิรอฮูอะลัดดีนคุลลิเพื่อให้เด่นชัดเหนือทุกๆศาสนานี่คือหลักการที่อัลลอฮ์ตั้งเขาเรียกว่าเป็นเป้าประสงค์ของหลักอิสลามอิสลามถูกส่งลงมาเพื่อให้เด่นชัดพี่น้องเพื่อให้เด่นชัดเนี่ยจะได้ดูความแตกต่างและความเด่นชัดเนี่ยมันต้องมีศักดิ์ศรีในตัวของมันเองท่านอุมัรอิบนุคอตาบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เคยกล่าวแก่บรรดาซอฮาบะห์ด้วยกันว่านะห์นุกอมุนอะอัซซะนัลลอฮุบิลอิสลามพวกเราเป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ให้เกียรติด้วยกับอิสลามหากแม้ไม่มีอิสลามนะครับพี่น้องเราจะไม่มีเกียรติใดๆเลยในชีวิตวันนี้เราเป็นคนยากจนเราเป็นคนรากหญ้าเราจะสามารถเดินยืดอกหรือเดินอย่างสง่าได้ยังไงต่อหน้าบรรดาผู้มีสตังค์ต่อหน้าบรรดาผู้มีอำนาจบอกว่านี่เราเดินได้พี่น้องเราชูคอเราได้เราเดินยืดอกอย่างพึงพายได้เพราะเรามีอิสลามนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้แก่มนุษยชาติแก่บรรดาผู้ศรัทธาเมื่อใดเจ้ารู้จักอัลลอฮ์เจ้าจะมีเกียรติขึ้นทันทีว่าอันตุมุลอะลาอูนอินกุนตุมมุมินีนและเจ้าคือพวกเจ้าคือผู้ที่สูงส่งหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธานี่คือหลักการอิสลามพี่น้องอัลลอฮ์ต้องการให้อิสลามมายกเกียรติผู้ที่อยู่ต่ำต้อยให้ขึ้นสูงขึ้นเพื่ออิสลามเพียงเพราะว่าเขามีอิสลามและเขาสามารถถีบตัวเองได้ขนาดนี้ตันติท่านบิลาลพี่น้องที่รักเป็นทาส
นะฮะท่านจุไลบิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเป็นทาสไม่ว่าจะคนระดับท่านนบีล้านท่านจุไลบิบหรือท่านซัลมานอัลฟาริซีอพยพฮิจเราะห์มาจากเมืองเปอร์เซียไม่มีบ้านไม่มีพี่น้องไม่มีที่อยู่อาศัยแต่สุดท้ายวันนี้ทั่วโลกอิสลามทั่วโลกเมื่อเอ่ยชื่อท่านซัลมานท่านบิลาลท่านจุไลบิบเราจะลงท้ายด้วยรอฎิยัลลอฮุอันฮุหมดเลยอัลลอฮ์พอใจพวกเขาไม่มีมุสลิมคนไหนที่ไม่รู้จักบิลาลทั่วโลกไม่มีมุสลิมคนไหนพี่น้องที่ไม่รู้จักกับท่านจุไลบิบทั้งหมดเป็นที่รู้จักไม่ใช่เพราะเป็นอำนาจใหญ่โต ไม่ใช่เพราะว่ามีทรัพย์มากไม่ใช่เพราะมีอะไรเลยแต่เพราะท่านเหล่านั้นมีอิสลามพี่น้องครับอิสลามจึงยกเกียรติสำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามมันอิสลามจะไม่ยังประโยชน์และไม่ยกเกียรติศักดิ์ศรีใดๆขึ้นถ้าเขาไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการอิสลามท่านหญิงอุมมุไอมันรอฎิยัลลอฮุอันฮาหญิงผิวดำนะครับพี่น้องชาวแอฟริกันแบบนั้นน่ะแต่ทำไมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกเกียรติท่านหญิงอุมมุไอมันว่ามันซัรรอฮุอัยยะตะซาวะจะอิมรออะตันมินอะห์ลิลญันนะห์ใครที่ปรารถนาอยากจะแต่งงานกับหญิงชาวสวรรค์ฟัลลิตะซาวะจอุมมุไอมันดังนั้นเขาจงแต่งกับอุมมุไอมันนี่คือเกียรติพี่น้องที่หญิงผิวดำถูกยกขึ้นเนี่ยเพราะมีอีหม่านนะครับเพราะมีอีหม่านชื่อหนึ่งพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์พี่น้องอัลมอยส์นะครับพี่น้องอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ที่ยกเกียรติใครได้ยกเกียรติคนคนหนึ่งได้นี่คือความยิ่งใหญ่ความสามารถของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้พี่น้องครับอาหรับเคยอยู่ในสภาพต่ำต้อยอาหรับเคยอยู่ในสภาพที่โดนข่มเหงอาหรับเคยอยู่ในสภาพที่โดนดูถูกแต่วันหนึ่งอาหรับขึ้นมาแล้วเป็นผู้ที่ถูกกล่าวจากอัลลอฮ์ว่าคุณตุมคอยรออุมมะตินพวกเจ้าทั้งหลายเป็นอุมมะห์ประชาชาติที่ดีเลิศจากคนที่อยู่เบื้องล่างกลับขึ้นมาปกครองดุนยาไปได้เนี่ยกับคนที่เคยถูกกดขี่ข่มเหงกลับกลายมาขึ้นแล้วขยายอิสลามไปทั่วโลกจนแม้กระทั่งบรรดาผู้ที่เคยข่มเหงพวกเขาเนี่ยยังยอมสู้รบแก่เขาเนี่ยอันนี้เกิดขึ้นได้ยังไงอีหม่านนะครับพี่น้องนี่คือพลังของอีหม่านเมื่อมีความศรัทธาในหัวใจเมื่อมีอีหม่านในหัวใจเขาจะมองสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เป็นเรื่องเล็กทันทีท่านรุบัยบินอามิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านเนี่ยรับอิสลามพี่น้องท่านนะครับกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่าก็ท่านในช่วงที่ท่านนบีเขาเรียกว่าหลังจากสงครามอุฮุดหลังจากสงครามอะซาบหลังจากอะไรแล้วเนี่ยนะท่านรุบัยบินอามิดเนี่ยนะครับรับอิสลามแล้วก็มีชีวิตอยู่นะครับในสมัยท่านอบูบักรอัสซิดดีกและก็ท่านอุมาร์อิบนุคอฏอบท่านกำทันมีชีวิตแต่เหตุการณ์หรือว่าวีรกรรมของท่านมันเด่นชัดในสมัยท่านอุมาร์อิบนุคอฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องจำได้ถ้าผมเอ่ยถึงท่านอุมาร์อิบนุคอฏอบเนี่ยเราจะนึกถึงบุรุษที่แข็งกร้าวคนหนึ่งเราจะนึกถึงคนคนหนึ่งที่ดุดันคนหนึ่งแต่เราลองอย่ามองท่านอุมาร์แค่มุมนั้นนะครับพี่น้องเราต้องมองไปอีกมุมนึงว่าเวลาเอ่ยชื่อท่านอุมาร์อิบนุคอฏอบท่านคือคนหนึ่งที่เอาอิสลามจนไปถึงเปอร์เซียเอาอิสลามจนไปถึงอิรักเอาอิสลามจนขยายไปทั่วแล้วในยุคของท่านอุมาร์บินคอตอบเนี่ยสามารถที่เอาอิสลามขยายไปไกลมากกว่าสมัยท่านอบูบักรอัสซิดดีกมากกว่าสมัยท่านอุสมานมากกว่าสมัยท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมด้วยซ้ำนี่คือบุรุษที่ชื่อว่าอุมาร์บินคอตอบเป็นผู้นำในยุคนั้นนะฮะและอีกหนึ่งอย่างเวลาเราเอ่ยชื่อท่านอุมาร์บินคอตอบเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่ผมไม่อยากให้เราลืมเลยนะท่านอุมาร์เอาอิสลามไปสู่เปอร์เซียใช่แล้วสงครามครั้งยิ่งใหญ่นะระหว่างมุสลิมกับเปอร์เซียที่เกิดขึ้นในสมัยท่านอุมาร์บินคอฏอบนั่นคืออัลกอดิซียะสงครามอัลกอดิซียะระหว่างมุสลิมกับเปอร์เซียกิสรอพี่น้องกิสรอสงครามมุสลิมกอดิซียะเกิดเนี่ยนะพี่น้องเกิดเหตุการณ์มันมาได้ยังไงเริ่มแรกเนี่ยนะครับกิสรอเนี่ยผู้ที่เป็นกษัตริย์ของเปอร์เซียตอนนั้นเนี่ยนะครับเขาเนี่ยนอนนะอุลามะกล่าวว่าเขาหลับแล้วเขาฝันไปนะครับว่าเมืองเปอร์เซียของเขาอาวุธยุทโธปกรณ์ของเขาทั้งหมดเนี่ยนะถูกปิดแล้วถูกควบคุมไม่สามารถจะใช้การใช้อะไรได้และเขาเนี่ยก็สุดท้ายถูกจับส่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านรอซูลก็ส่งต่อให้กับท่านอุมาร์บินคอฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุในเยอะบ่งบอกนะครับว่าอาณาจักรเปอร์เซียของกิสรอเนี่ยจะล่มสลายในยุคของท่านอุมาร์บินคอฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุกิสรอเมื่อได้ยินอย่างนั้นพี่น้องแล้วฝันแบบนั้นเขาจึงมีความตั้งใจในการถล่มอาณาจักรอิสลามทันทีนะครับตั้งใจที่จะทำลายและสงครามกับอุมมัตอิสลามทันทีและในสงครามอัลกอดิซียะจึงเกิดขึ้น
สงครามกอดิซียาห์พี่น้องครับท่านอุมัรบินคอตอบได้ตั้งแม่ทัพคนหนึ่งนั่นคือท่านซาอัดบินอบีวากอสรอฎิยัลลอฮุอันฮุซาอัดบินอบีวากอสหนึ่งในสิบชาวสวรรค์พี่น้องครับเป็นผู้ชายคนแรกในอุมมัตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะที่ยิงธนูไปในทางของอัลลอฮ์ท่านซาอัดบินอบีวากอสคือคนแรกผมยกตัวอย่างนี้นะครับขออนุญาตพูดนิดนึงท่านซาอัดบินอบีวากอสเป็นนักแม่นธนูของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นมีศักดิ์เป็นลุงของท่านนบีและท่านนบีขอดุอาให้กับการยิงธนูของท่านซาอัดเนี่ยนะท่านซาอัดไม่เคยยิงธนูพลาดเป้าแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตท่านทุกลูกที่ออกจากมือออกจากคันธนูของท่านซาอัดบินอบีวากอสเข้าเป้าหมดเลยทุกดอกนะครับนี่คือดุอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอให้กับท่านซาอัดบินอบีวากอสและท่านซาอัดบินอบีวากอสเป็นคนหนึ่งที่ดุอามุสตะญับเพราะท่านรอซูลเนี่ยบอกและขอต่ออัลเลาะห์ให้ตอบรับคำวิงวอนของท่านซาอัดบินอบีวากอสในการขอดุอานะนี่คือแม่ทัพอิสลามอันยิ่งใหญ่ในสมัยท่านอุมาร์บินคอตอบท่านอุมัรจึงตั้งท่านซาอัดบินอบีวากอสเนี่ยเป็นแม่ทัพเขาเรียกเป็นแม่ทัพใหญ่นะแต่เวลาถึงที่เปอร์เซียอัลกอดิซียกษัตริย์เปอร์เซียเนี่ยไม่ได้ออกมารบด้วยตัวเองก็ส่งแม่ทัพคนหนึ่งออกมาชื่อว่ารุสตุมรัสตุมนะครับเราเรียกเป็นภาษาไทยว่ารุสตุมนะรุสตุมเป็นแม่ทัพใหญ่ของเปอร์เซียระดับเขาเนี่ยเท่ากับท่านซาอัดบินอบีวากอสในการเป็นแม่ทัพด้วยกันเมื่อรุสตุมปะทะแล้วเผชิญหน้ากับกองทัพอิสลามพี่น้องครับกองทัพอิสลามของเราเนี่ยนะพี่น้องตั้งแต่สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแล้วนะครับว่าเราไม่เคยต่อสู้กับข้าศึกหรือใดๆทั้งสิ้นในประวัติศาสตร์ด้วยกับจำนวนคนที่มากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะท่านอบูบักรท่านอุมัรหรือทั้งหมดบรรดาคุลาฟะอุรอชิดีนเวลาส่งกองทัพอิสลามออกไปสู้รบกับใครหรือเวลาต้องเผชิญหน้ากับใครสิ่งแรกที่แม่ทัพหรืออามีรจะสั่งแก่บรรดากองทหารทั้งหมดสิ่งแรกที่เขาจะบอกอิตตะกุลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์เพราะการมีจำนวนมากไม่ได้หมายความว่าเราจะได้รับชัยชนะแต่การตักวายำเกรงอัลลอฮ์ต่างหากที่เราจะได้รับชัยชนะท่านอุมัรเคยเตือนบรรดาสหายของท่านว่าหากเราทำชั่วเหมือนกับพวกเขาทำแน่นอนเราจะได้รับความปราชัยแน่นอนอาวุธเราก็น้อยกว่าคนเราก็น้อยกว่าแต่วันนี้ที่เรามีชัยชนะเหนือบรรดาศัตรูเพราะอิสลามไม่ทรยศอัลลอฮ์แต่เมื่อใดที่มุสลิมเริ่มทรยศอัลลอฮ์เมื่อใดที่มุสลิมเริ่มในเราคุณอัลลอฮ์เมื่อใดที่มุสลิมเริ่มหันหลังให้กับหลักการอิสลามความหายนะความปราชัยจะประสบกับอุมมะอิสลามทันทีพี่น้องมองภาพออกหรือยังฮะว่าทำไมวันนี้มุสลิมหรือโลกอาหรับหรือว่ามุสลิมในหลายๆพื้นที่เนี่ยเราจะดูว่าทั่วโลกมุสลิมเนี่ยทำไมมีคำถามบอกทำไมยะฮูดีทำกับมุสลิมอย่างนั้นทำกับมุสลิมอย่างนี้จริงๆไม่ใช่ยะฮูดเก่งกว่าเราแต่เราต้องพิจารณาตัวเองว่าสิ่งใดที่เราลืมไปหรือเปล่านะครับซอฮาบะไม่เคยมุ่งหวังกับจำนวนอาวุธไม่เคยพึ่งหวังกับจำนวนคนที่มากแต่เขาหวังที่สุดอิตตะกุลลอฮ์ยำเกรงอัลลอฮ์ตักวาอัลลอฮ์ซาอัดบินอบีวากอสนะครับเมื่อเผชิญหน้ากับรุสตัมรุสตัมเนี่ยก็ต้องการที่จะพูดคุยก่อนที่จะทำการรบนะครับเพราะเขาเนี่ยนะพี่น้องหวังเขาเชื่อมั่นในตัวเขาเชื่อมั่นว่าการพูดคุยการโชว์อำนาจให้แก่บรรดามุสลิมอาหรับพวกนี้เห็นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งหนึ่งให้บรรดามุสลิมกลัวเขาแล้วก็กลับไปรุสตุมจึงส่งทูตส่งสารเนี่ยนะครับไปหาซาอัดบินอบีวากอสและบอกว่าจงเลือกคนมาผู้คนเนี่ยเพื่อจะมาเจรจากับพวกเราว่าเราจะพูดคุยเป้าหมายและเราต้องการอะไรท่านซาอัดบินอบีวากอสได้รับจดหมายพี่น้องได้รับสารจากรุสตุมท่านก็เลยเลือกซอฮาบะนะครับประมาณ5ท่านนะประมาณ5คนพี่น้องที่จะส่งตัวแทนเป็นตัวแทนของบรรดามุสลิมไปเจรจากับรุสตุม1 2ใน5เนี่ยพี่น้องก็คือท่านมุฆีเราะห์บินชุอบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุแล้วก็ท่านริบอีบินอามิรแล้วก็อีก 3-4 ท่านพี่น้องมาร่วมประชุมกันว่าเราจะพูดยังไงกับรุสตุมเราจะเจรจายังไงกับรุสตุมพี่น้องในขณะพูดกันอยู่ 5-6 คนนะท่านริบอีเนี่ยริบอีเป็นซอฮาบะห์ท่านนบีริบอีเป็นชายตัวเล็กริบอีเป็นคนตัวเล็กพี่น้องแต่มีอีหม่านที่เข้มแข็งมากท่านริบอีจึงเสนอในวงประชุมมุชาวะรัฐบอกว่าหากวันนี้เนี่ยเราไปหารุสตุมด้วยจำนวนมากมายเนี่ยนะถ้าเราไปกันเยอะๆแบบนี้เนี่ยมันจะเหมือนว่าพวกเราเนี่ยให้เกียรติและก็สู้รบแก่เขาดังนั้นทุกกลุ่มชนมีอาดับมีมารยาทมีวัฒนธรรมของตัวเองเราจะไม่ไปหารุสตุมนอกจากเราจะไปเพียงคนเดียวเท่านั้นให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้กลัวและเรามีเกียรติไม่ได้ต้องการไปสู้รบกับเขา
เราไปเพราะเขาเชิญให้เราไปไม่ใช่เราต้องการขอไปเจรจานี่คือจุดยืนของมุสลิมจุดยืนของริบาอีพี่น้องเราต้องมีจุดยืนมีศักดิ์ศรีและมีความเข้มแข็งเราไม่ได้ขอเจรจาแต่เขาขอเจรจากับพวกเราเองเราจะไม่ไปหารุสตุมนอกจากเราจะไปแค่คนเดียวเท่านั้นเองพี่น้องยิ่งใหญ่มากคนคนหนึ่งจะเดินเข้าไปหากองทัพที่มีคนเป็นแสนแสนคนเขาบอกว่าริบาอีบอกเราจะไปแค่คนเดียวแต่ปัญหาว่าใครจะเข้าไปพี่น้องริบาอีเป็นอามิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงยกมือและอาสาว่าถ้าพวกท่านอนุญาตฉันจะเป็นคนไปหารุสตุมเองพี่น้องริบาอีเป็นอามิดไม่ได้เห็นความกลัวไม่ได้มองเห็นอำนาจไม่ได้มองเห็นความน่าเกรงขามไม่ได้มองเห็นความยิ่งใหญ่ของรุสตุมในสายตาแม้แต่นิดเดียวริบาอีบอกฉันจะไปหารุสตุมฉันต้องการจะไปคนเดียวถ้าพวกท่านอนุญาตฉันจะไปทันทีบรรดาซอฮาบะห์ประชุมนะครับสาธารณบอกว่าท่านบอกแม่ทัพในกองต่างๆประชุมเห็นด้วย แล้วส่งริบาอีไปคนเดียวมาชาอัลลอฮ์ริบาอีไม่กลัวหรอกครับพี่น้องเข้าไปหารุสตุมผู้ที่เป็นแม่ทัพศัตรูชะกาลในต่ออิสลามและเข้าไปในดงเสือกองทัพทั้งหมดของรุสตุมอยู่ตรงนั้นหมดเลยแต่ริบาอีอาสาจะไปคนเดียวเพื่อให้เขามองเห็นว่าเราไม่ได้สุฮบและเราไม่ได้มาด้วยความต่ำต้อยและเราไม่ได้มาเพื่อต้องการจะยกเกียรติท่านฉันมาคนเดียวถ้าพูดภาษาบ้านเราง่ายๆเรามาชิวๆแค่นั้นเองในเมื่ออยากคุยก็จะมาแต่เราจะไม่ได้มาเป็นกองทัพหรือจะมาแบบคาราวานเพื่อจะให้เกียรติไม่ฉันมาคนเดียวเหมือนเราเข้าสวนน่ะเหมือนเราไปเยี่ยมเพื่อนน่ะเหมือนเราไปหาคนเราไปคนเดียวริบาอีบินอามิดไปในสภาพที่ตัวท่านไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าใดๆเลยใส่เสื้อผ้าของคนอาหรับใส่ครับพี่น้องเสื้อหนาๆเก่าๆปะเย็บขาดๆผมริบาอีเป็นคนผมดกมากท่านริบาอีเป็นคนผมดกมากครับพี่น้องนะริบาอีเป็นคนผมดกและท่านเป็นคนผมค่อนข้างจะยาวเลยนะท่านไปพบกับรุสตุมเดินเข้าไปแต่ว่าไม่ใช่เดินของอัมนะก่อนที่ริบาอีจะไปเนี่ยนะรุสตุมได้ประชุมกับนายกองของเขาบรรดาแม่ทัพนายกองเสนาธิการว่าเราจะเจอกับบรรดามุสลิมด้วยสภาพใดดีบรรดาองค์ประชุมของรุสตุมเปอร์เซียจึงมีมติบอกว่าเราต้องแสดงศักยภาพความน่าเกรงขามของเราให้เขาเห็นจึงมีมติในการประดับประดาท้องพระโรงทั้งหมดเป็นสีทองด้วยกับทองคำที่นั่งรุสตุมทำด้วยทองคำพระราชวังทั้งหมดองค์ประกอบทั้งหมดประกอบด้วยพรมชั้นดีด้วยกับเครื่องประดับอย่างเต็มยศเพื่อต้องการจะข่มมุสลิมนะเพื่อต้องการแสดงให้เห็นว่าเปอร์เซียยิ่งใหญ่รุสตุมเป็นแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่รุสตุมมีแม่ทัพและมีนายทหารอยู่ในกองเป็นแสนๆ7-8 แสนคนอยู่ในมือฉันหมดเลยดังนั้นมุสลิมจงอย่าหือกับฉันพี่น้องริบาอีบินอามิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุไปหารุสตุมมาชาอัลลอฮ์ท่านขี่ม้าไปตัวเดียวท่านขี่ม้าไปตัวเดียวสะพายดาบเสียบดาบไป1 เล่มนะครับพี่น้องนึกภาพตามผมริบาอีขี่ม้าไปตัวเดียวเสียบดาบเอาไว้แล้วก็ถือทหอกของท่านนะแล้วก็ผมยาวแบบนี้นะพี่น้องแล้วใส่เสื้อคลุมหนาๆนะเข้าไปในท้องพระโรงของรุสตุมริบาอีไม่ได้ลงจากหลังม้าแม้แต่วินาทีเดียวท่านขี่ม้าแล้วเดินเข้าไปในท้องพระโรงเรื่อยๆจนผู้คนหรือบรรดาลูกสมุนบรรดากองทัพบรรดานายทหารบอกกับท่านริบาอีว่าเจ้าจงลงมาแล้วเดินเท้าเข้าไปหารุสตุมห้ามในการขี่ม้าเข้าท้องพระโรงโดยเด็ดขาดพี่น้องรู้ไหมครับรุสตุมบอกริบาอีตอบคนเหล่านั้นว่ายังไงริบาอีมาชาอัลลอฮ์เมื่อเขาบอกว่าให้ริบาอีลงแล้วเดินเท้าเข้าไปหารุสตุมริบาอีบอกว่าจิตุคุมฉันมาหาพวกเจ้าเนี่ยนะเพราะเขาเชิญให้ฉันมาฉันไม่ได้ต้องการมาเจรจาอะไรด้วยเกียรติยศยิ่งใหญ่พี่น้องฉันไม่ได้ต้องการเข้ามาขอเจรจากับพวกเจ้าแต่พวกเจ้าอยากเจรจาฉันจึงมาหากวันนี้จะให้ฉันลงจากหลังม้าอิลฉันก็จะกลับทันทีฉันไม่ต้องการเจรจาอยู่แล้วในยะหากต้องการจะรบฉันก็พร้อมจะรบทันทีหากต้องการจะรบฉันก็พร้อมจะรบทันทีบรรดามุสลิมพร้อมจะรบทันทีฉันจะขี่ม้าเข้าไปถึงท้องพระโรงหากพวกเจ้าจะให้ฉันลงฉันจะกลับทันทีพี่น้องทำไมริบาอีกล้าพูดต่อหน้าคน7-8 แสนบรรดาทหารกองทัพทั้งที่ริบาอีมีคนเดียวเข้าใจหะดีษเข้าใจคำพูดของอิสลามของซอฮาบะห์ที่สอนเอาไว้อย่างไรอย่างครับพี่น้องบอกว่าคนเนี่ยนะพี่น้องอินนามายุซัลลิตุอะลาอิบนิอาดัมมาคอฟะฮุบนุอาดัมสิ่งที่จะมีอำนาจเหนือหัวใจมนุษย์คือสิ่งที่มนุษย์กลัวแล้วลัมยักชะอิลลัลลอฮ์ถ้าเขาไม่กลัวใครนอกจากอัลลอฮ์จะไม่มีอะไรมีอำนาจเหนือใจเขาเด็ดขาดซอฮาบะห์ถูกสอนให้กลัวอัลลอฮ์เป็นผู้เดียวเขาถูกถอดความกลัวทั้งหมดออกจากหัวใจเขาจึงมองรัสตุมแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่เปอร์เซียเนี่ย
เป็นเหมือนสุนัขตัวเดียวแค่นั้นเองเขาไม่ได้กลัวอะไรเลยริบะอีหัวใจทั้งหมดมีอัลลอฮ์แล้วเกียรติยศยิ่งใหญ่ด้วยกับอิสลามที่อยู่บนคอเขาทำให้เขากดหัวลงไม่ได้ให้กับบรรดามุชริกีนริบะอียังยืนยันที่จะไม่ลงจากม้าพี่น้องฉันจะขี่ม้าเข้าไปหารุสตุมถ้าปล่อยฉันจะเดินเข้าไปฉันจะขี่เข้าไปแต่ถ้าไม่ยอมระยะตุฉันจะกลับทันทีพี่น้องรัสตุมเห็นพฤติกรรมของริบะอีอย่างนั้นเห็นความเด็ดขาดริบะอีอย่างนั้นรัสตุมจึงประกาศให้กองทหารเขานะครับบอกว่าอนุญาตให้ริบะอีเข้ามาได้เข้ามาได้ไม่ต้องกลัวหรอกเพราะริบะอีเป็นคนแค่มาคนเดียวเองริบะอีบินอามิดรอดิยัลลอฮุอันฮุขี่ม้าเข้าไปจนท้องพระองค์พี่น้องลงจากหลังม้าท่านริบะอีมองไปที่รอบๆมีทั้งทองคำมีทั้งเพชรมีทั้งทับทิมทั้งหมดถูกประดับประดาด้วยสิ่งงดงามและยิ่งใหญ่มากริบะอีบินอามิดเห็นดังนั้นนะครับพี่น้องท่านเอาม้าเนี่ยนะผูกไว้ที่หมอนท้องพระองค์นั่นแหละพี่น้องผูกไว้เลยนะแล้วหอกของท่านเนี่ยเสียบไปตรงพรมอันสวยงามของริบรัสตุมเนี่ยนะฉีกแล้วขาดเลยนะพี่น้องรัสตุมตกใจมากเพราะการฉีกพรมของริบะอีไม่ได้ฉีกพรมนะครับพี่น้องมันเป็นการฉีกหัวใจของรัสตุมตกใจมากไม่คิดว่าริบะอีมาคนเดียวจะกล้าทำขนาดนั้นนี่คือคนที่เขาไม่กลัวอะไรแล้วนอกจากอัลลอฮ์มาด้วยยิ่งใหญ่มาด้วยเกียรติตัวแทนของอุมมัตอิสลามตัวแทนของประชาชาติอิสลามเขามาไม่ได้มาในนามของนายริบะอีแต่ท่านมาในนามตัวแทนของประชาชาติอิสลามทั้งหมดริบะอีบินอามิดจึงปักหอกของท่านบนพรมรัสตุมต่อหน้าเลยทองทั้งหมดรัสตุมถามริบะอีรัสตุมถามพี่น้องว่าริบะอีทำอย่างนั้นทำไมท่านริบะอีรอฎิยัลลอฮุอันฮุตอบคำเดียวว่าฉันไม่ชอบสิ่งที่พวกท่านประดับประดาฉันไม่ชอบไอ้ทองคำรัสตุมกำลังนั่งอยู่บนบัลลังก์ทองคำเขานึกว่าริบะอีจะสุฮกนึกว่าริบะอีจะกลัวความน่าเกรงขามของดุนยาแต่เปล่าเลยพี่น้องเขาไม่รู้หรอกครับว่าคนเหล่านี้ได้รับการอบรมจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่คือ หัวใจของริบะอีหัวใจของมุมินหัวใจของคนที่ดุนยาไม่ได้อยู่ในหัวใจคนแบบนี้แหละครับจึงยึดปกครองโลกได้ทั้งโลกคนแบบนี้แหละอัลลอฮ์จึงให้ปกครองดุนยาโลกได้ทั้งโลกเพราะเขาไม่ได้ต้องการทำเพื่อดุนยาแต่สุดท้ายดุนยาต้องสู่ฮบให้แก่มุมินผู้ศรัทธานี่คือริบะอีรัสตุมเวลาเห็นอย่างนั้นนะครับพี่น้องตกใจแล้วก็เริ่มเจรจาเริ่มเจรจาสิ่งแรกที่รัสตุมถามริบะอีมันอันตุมพวกเจ้านี่คือใครมาจากไหนและเจ้าเป็นใครพี่น้องท่านริบะอีตอบว่ายังไงรู้ไหมครับริบะอีตอบทันทีว่านะฮ์นูอับนาอุซฮรอพวกเราเป็นลูกทะเลทรายแค่นั้นเองพี่น้องดูนะริบะอีตอบรัสตุมว่าพวกเราเป็นแค่ลูกทะเลทรายเป็นแค่คนที่อยู่ในทะเลทรายแต่พวกเราได้รับการอบรมจากมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสิ่งที่ริบะอีพูดเราเป็นคนทะเลทรายธรรมดาเราเป็นคนสามัญชนธรรมดาแต่เราได้รับการอบรมจากมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์จบและเราผ่านโรงเรียนของมุฮัมมัดียะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านริบะอีกําลังจะบอกว่าเราเป็นบุคคลธรรมดาแต่เราต่างจากพวกเจ้าคือเราได้รับการอบรมจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องพูดต่อหน้ารัสตุมริบะอีพูดต่อหน้ารัสตุมเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกเอาไว้ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่กล้าจะเจรจากับรัสตุมอย่างท่านริบะอีเจรจากับรัสตุมขนาดนั้นพี่น้องครับจนรัสตุมได้ยินอย่างนั้นนะพี่น้องด้วยความตกใจผมเลยจึงบอกว่าคำพูดคนเนี่ยนะพี่น้องหากออกจากอีหม่านหากออกมาจากหัวใจที่ศรัทธาเขาจริงๆมันจะมีพลังมันไม่จำเป็นต้องเพราะพริ้งหรือมันไม่จำเป็นต้องเรียบเรียงคำที่สวยหรูแต่ถ้าออกมาจากหัวใจมันจะมีพลังพุ่งสู่หัวใจอีกฝ่ายหนึ่งทันทีอย่างเช่นท่านอุบาดะห์บินซอมิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องจำได้ไหมเมื่อท่านอุมัรส่งไปและไปถึงอียิปต์อุบาดะห์พูดยังไงกับมุกอลกิสอุบาดะห์พูดกับผู้นำอียิปต์ตอนนั้นบอกว่าฉันคนเดียวเนี่ยนะวันนี้ถ้าบรรดาทหารของท่าน 1,000 คนนะครับหรือ100คนจะโจมตีฉันคนเดียววันนี้อุบาดะห์จะไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวพี่น้องคำพูดของอุบาดะห์พูดเนี่ยเราฟังดูเหมือนตลกหรือเหมือนเป็นละครหรือเหมือนเป็นคำพูดหล่อๆหรือเปล่าบอกไม่ถ้าผมพูดอาจจะพูดหล่อๆถ้าเราพูดอาจจะพูดให้เท่ๆแต่ซอฮาบะห์พูดสั่นทั้งดุนยาเพราะเขารู้ว่าคนแบบนี้พูดแล้วทำจริงนะริบะอีบินอามิดประกาศบอกเลยว่าเราเป็นคนธรรมดาแต่เราได้รับการอบรมจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรัสตุมถามอีกนะครับบอกว่าแล้ววันนี้เจ้ามาเนี่ยต้องการอะไรใครส่งเจ้ามาถึงขนาดนี้ท่านริบะอีบินอามิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุตอบอีกหนึ่งคำว่าอินนัลลอฮ์อินบะอัซนาแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ส่งเรามา
เรามายังเปอร์เซียยังมากว่าดิเซียวันนี้เนี่ยบอกอัลลอฮ์เป็นผู้ส่งเรามาเป้าหมายที่อัลลอฮ์ส่งพวกเรามาเนี่ยนั่นก็คือการลินุคริจัลอิบาดมินอิบาดะติลอิบาดอิลาอิบาดะติร็อบบิลอิบาดเพื่อที่จะให้ดึงจากการเคารพกราบไหว้มนุษย์สู่การกราบไหว้ต่ออัลลอฮ์เป็นผู้เดียวริบะอีพูดชัดเจนพี่น้องท่านริบะอีพูดเป้าหมายชัดเจนเราไม่ได้มาเพื่อดุนยาเราไม่ได้มาเพื่อกอบโกยทรัพย์สมบัติแต่เรามาเพื่อนำอิสลามมาสู่ท่านเรามาเพื่อนำศาสนาสัจธรรมมาสู่ท่านเราวันนี้ไม่ได้มาเพื่อต้องการทรัพย์ใดๆในดุนยาเลยพี่น้องนี่คือคำพูดที่ออกจากหัวใจริบะอีรัสตุมได้ยินอย่างนั้นนะครับพี่น้องด้วยความเห็นด้วยความน่ากลัวและด้วยความตะลึงและน่าเกรงขามที่ท่านริบะอีพูดรัสตุมจึงถามริบะอีว่าแล้วท่านต้องการอะไรนะท่านต้องการอะไรพี่น้องริบะอีจึงบอกว่าเราต้องการนำอิสลามเสนอแก่ท่านถ้าท่านรับก็อัลฮัมดุลิลละห์จบไม่มีอะไรแต่ถ้าท่านจะต่อสู้บรรดามุสลิมก็ไม่สู้อยู่แล้วก็จะสู้และเราจะสู้จนกระทั่งถึงคำสัญญาของอัลลอฮ์เลยริบะอีพูดว่าเราจะต่อสู้จนกระทั่งถึงคำสัญญาของอัลลอฮ์รัสตุมจึงถามว่าอะไรคือคำสัญญาของอัลลอฮ์ท่านริบะอีตอบว่านั่นก็คือหนึ่งคนตายในหมู่พวกเรานั่นคือจะได้รับสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์นั่นคือบรรดาชัยและบรรดาผู้ที่มีชีวิตอยู่เขาก็จะได้รับชัยชนะนี่คือคำสัญญาจากพระเจ้าของเราอิมัชฮะดะวะอิมันนัสรถ้าไม่ชัยก็ชนะแค่นั้นเองพี่น้องนี่คือคำพูดริบะอีพูดออกไปอย่างนั้นรัสตุมคิดนะครับพี่น้องแล้วก็บอกว่าเอาอย่างนี้ริบะอีฉันขอเวลาหน้าที่จะประชุมในพลในกองแล้วก็จะตัดสินใจว่าจะเอายังไงพี่น้องรัสตุมเป็นคนพูดแบบนี้รู้ไหมครับท่านริบะอีตอบว่ายังไงนะเขาบอกเอาล่ะเดี๋ยวเราจะปรึกษาหารือกับพวกเราก่อนนะบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ว่าจะเอายังไงท่านริบะอีตอบยังไงรู้ไหมครับถามรัสตุมว่าท่านต้องการกี่วันในการหารือ1วันหรือ2วันรัสตุมตอบด้วยความเย่อหยิ่งบอกว่าเราบอกไม่ได้ว่ากี่วันเราจะรวมกันเมื่อไหร่จะคุยกันเมื่อไหร่นั่นว่ากันอีกเรื่องนี่คือความเย่อหยิ่งตะกบฏที่มันมีอยู่พี่น้องแต่มาตะกบฏและมาเย่อหยิ่งต่อหน้าซอฮาบะห์ผิดคนเลยนะครับรู้ไหมครับริบะอีตอบกลับยังไงรัสตุมตอบด้วยกับตะกบฏบอกไม่รู้ไม่ใช่วันหรือ2วันแต่เราจะรวบรวมจะยังไงก็แล้วแต่จะได้กี่วันอันนั้นไม่มีใครรู้ริบะอีตอบกลับทันทีว่ารอซูลนบีของพวกเราสอนเอาไว้ว่าเวลาเจอประจันหน้าศัตรูไม่ให้ผ่อนเวลาเกิน3วันท่านจงเลือกมาพี่น้องดูพูดไปงั้นเลยนะไปคนเดียวแล้วบอกต่อหน้ารัสตุมและทหารเป็นแสนบอกว่าบรรดามุสลิมเราถูกอบรมมาเมื่อเจอศัตรูแล้วหากจะเจรจาต่อกันไม่ปล่อยระยะเวลาเราจะไม่ปล่อยระยะเวลาเกิน3วันดังนั้นท่านจงเลือกว่าท่านจะรับอิสลามหรือไม่ถ้าท่านรับอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าไม่รับอิสลามท่านก็อย่าขัดขวางอย่าต่อสู้อย่าทำร้ายอย่าเข่นฆ่ามุสลิมแต่ถ้าท่านคิดจะต่อสู้บรรดามุสลิมก็ไม่ถอยอยู่แล้วพี่น้องจงเลือกนะเมื่อริบะอีพูดไปแบบนั้นรัสตุมจึงประชุมทันทีเลยนะครับพี่น้องแล้วถามนายพลในกองว่าเราจะเอายังไงเราจะทำยังไงนายพลในกองบอกกับรัสตุมบอกว่าท่านจะเปลี่ยนและท่านจะยอมแพ้ด้วยกับสุนัขตัวเดียวเท่านั้นเหรอพี่น้องเขามองริบะอีว่าเป็นเหมือนสุนัขตัวหนึ่งบรรดาเปอร์เซียดูเสื้อผ้าเขาสิดูเสื้อผ้าเขาสิรัสตุมเขาใส่เสื้อผ้าเก่าๆมาเขาแต่งตัวมอซอมาอย่างนั้นท่านจะยอมแพ้คนคนเดียวอย่างนั้นหรือพี่น้องรัสตุมตอบกลับว่ายังไงไหมครับพี่น้องบอกไว้ฮักคุมไหยนะจริงๆพวกเจ้าเจ้าจงอย่าดูเสื้อผ้าเจ้าจงอย่าดูที่การแต่งกายของเขาแต่เจ้าจงดูคำพูดและดูความคิดของเขาเจ้าจงดูประวัติศาสตร์ของคนเหล่านี้รัสตุมเป็นคนฉลาดพี่น้องเขาไม่ดูไปที่การแต่งกายแต่รัสตุมกำลังประทับใจแล้วกลัวในความคิดของริบะอีแล้วคำพูดของริบะอีเขาวัดเลยว่าคิดแบบนี้แล้วพูดแบบนี้ได้คนแบบนี้แหละครับพี่น้องวันหนึ่งข้างหน้าอาณาจักรของมุสลิมจะมาถึงเปอร์เซียอย่างแน่นอนรัสตุมเมื่อได้ยินอย่างนั้นพี่น้องออกมาหาริบรีอีกครั้งนะพร้อมกับโชว์อาวุธทั้งหมดของเปอร์เซียไม่ว่าจะเป็นขวานไม่ว่าจะเป็นดาบธนูหรืออะไรทั้งหมดตั้งต่อหน้าริบรีบินอามิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านริบรีเห็นนะครับพี่น้องรัสตุมต้องการจะขู่ว่าพวกเราเนี่ยเปอร์เซียเนี่ยมีอาวุธขนาดนี้นะแล้วพวกเจ้าจะสู้กับเรายังไงได้พี่น้องริบะอีบินอามิดเห็นอาวุธที่อยู่ต่อหน้าริบะอีไม่ได้สนใจเลยพี่น้องแล้วก็ไม่ได้กลัวไม่ได้หวาดหวั่นใดๆทั้งสิ้นซุบฮานัลลอฮ์ริบะอีบอกว่าเอาไหมถ้าท่านต้องการฉันจะให้ท่านดูริบะอีชักดาบที่ท่านถือมาเนี่ยนะพี่น้อง
เวลาหรือไม่เอาดาบที่ท่านพกมาเนี่ยแล้วดึงออกเนี่ยนะพี่น้องซุบฮานัลลอฮ์มันเหมือนกับเปลวไฟหรือแสงหรือเปลวไฟที่มันร้อนแรงที่มันแผ่ออกมาจากดาบเนี่ยนะจนคนในท้องพระองค์บอกไอ้ไม่ท่านจงเก็บดาบของท่านเอาไว้เพราะนี่คือความน่าเกรงขามและความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ช่วยบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมรีบไอบินอามิดชักดาบออกนะพี่น้องยังไม่ได้สู้เลยนะแค่เอาดาบของท่านที่ดึงออกจากฝักเนี่ยมันออกมันกระหับมันกับเปลวไฟมันกับแสงที่สิ่งที่น่ากลัวเนี่ยจนบรรดาเปอร์เซียในท้องพระองค์ตอนนั้นต้องบอกว่ารีบไอท่านจงเก็บดาบของท่านไปสุดท้ายรีบไอจะกลับแต่ก่อนจะกลับรีบไอฝากอะไรไว้รู้ไหมครับพี่น้องหันไปบอกรอสตุมและบอกว่าอัซซัมตุมพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะให้ความยิ่งใหญ่ให้ความสำคัญกับการแต่งกายให้ความสำคัญกับอาหารให้ความสำคัญกับเรื่องดุนยาแต่บรรดาพวกเราซอฮาบะห์ซอกอรนาฮุนนะเรากลับสิ่งมองสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องกระจอกจริงๆท่านกำลังให้ความสำคัญกับพระราชวังที่เป็นทองคำในขณะที่บรรดาซอฮาบะห์เรามองสิ่งนี้เป็นเรื่องกระจอกท่านให้ความสำคัญกับการแต่งกายที่น่าเกรงขามในขณะที่บรรดาพวกเราซอฮาบะห์เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่มีคุณค่าใดๆเลยนี่ในขณะที่พวกท่านให้ความสำคัญกับอาหารอันใหญ่โตอันมีเกียรติในขณะที่พวกเราซาบะเรามองสิ่งนี้เป็นเรื่องไร้ค่าหมดเลยเข้าใจได้ยังพี่น้องเปอร์เซียจึงพินาศต่อหน้าซาบะในยุคของท่านอุมาร์บินคอตบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเพราะซาบะมีใจที่เข้มแข็งเพราะซาบะมีใจที่ไม่หลงดุนยาซาบะมีใจที่มีอีมานอัลลอฮ์จึงปิดความกลัวในหัวใจซาบะไม่ให้กลัวใครทั้งสิ้นเพราะผู้ที่จะแบกศาสตร์ของพระองค์เนี่ยผู้ที่จะแบกสารของพระองค์ผู้ที่จะเผยแผ่อิสลามของพระองค์เนี่ยจะต้องเป็นคนที่กล้าหาญจะต้องเป็นคนที่ไม่กลัวใครหากเขาเป็นคนขี้ขลาดเขาจะไม่สามารถทำงานดาวาได้หากเขาเป็นคนที่ไม่มีความกล้าเขาเป็นคนที่กลัวทุกอย่างอิสลามไม่ต้องการคนมุมินที่ขี้ขลาดพี่น้องครับพี่น้องดูตัวอย่างท่านคอลิดบินวาลิดในการพูดต่อหน้าบรรดามุชริกต่อหน้ายะฮูดต่อหน้าเปอร์เซียพี่น้องคอลิดบินวาลิดพูดไม่กี่คำนะพี่น้องเปอร์เซียสั่นทั้งประเทศคาลิบินวาลิดบอกว่ายิทุคุมวันนี้ฉันมาหาพวกเจ้าเนี่ยนะเบกเอามินฉันมาหาพวกท่านพร้อมกับกลุ่มชนหนึ่งนั่นคือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีบรรดามุสลิมที่มากับฉันเนี่ยกุลุมยูฮับบูนัลเมาต์กะมาตุฮับบูนัลฮายาทั้งหมดที่มากับฉันตอนนี้เนี่ยทั้งหมดรักความตายเหมือนกับที่พวกท่านรักในการดื่มเหล้าพี่น้องดูคาลิบเปรียบเทียบบรรดากาฟิรินบรรดามุชริกเขาชอบในการดื่มเหล้าขนาดไหนมุสลิมชอบในความตายเหมือนกับพวกเขาชอบดื่มเหล้าเลยคอลิดบินวาลิดท่านคอลิดเปรียบเทียบเนี่ยเพื่อให้บรรดายะฮูดบรรดาเปอร์เซียฟังและได้ยินและตระหนักว่ามุสลิมทุกคนที่มาถึงเปอร์เซียวันนี้เนี่ยทั้งหมดอยากจะตายหมดเลยใครจะสู้กับคนแบบนี้ครับใครจะต้องการปะทะกับคนแบบนี้ทำไมท่านคอลิดพูดได้นั่นเพราะอีมานวันนี้ไม่ต้องไปดูไกลพี่น้องวันนี้ไม่ต้องไปดูถึงขนาดผู้นำอาหรับหรอกครับเราดูแค่วันนี้พวกเราเนี่ยประชาชนรากหญ้าเนี่ยเราทำเล่นๆกับศาสนาไงวันนี้เราทำเล่นๆกับศาสนาเราใส่ฮิญาบเราไปทำชั่วเราไปเต้นบ้างเราไปกับผู้ชายเราเป็นมุสลิมเราไปทำอะไรสิ่งที่มันไม่เหมาะสมเราไม่ละหมาดเราไอ้นู่นไอ้นี่บ้างจึงไม่แปลกพี่น้องทำไมวันนี้คนดูถูกมุสลิมทำไมวันนี้คนเขาเห็นเราเป็นคนไร้ค่าเพราะเรามันกระจอกไงพี่น้องเรามันไร้ค่าเพราะเราไม่เอาศาสนาถึงแม้เราเป็นมุสลิมแต่เราไม่ตามศาสนาเนี่ยสุดท้ายอัลลอฮ์ก็ไม่ยกเกียรติท่านไม่ต้องคิดพี่น้องว่าเราจะยิ่งใหญ่เหมือนซอฮาบะห์ท่านมันเพ้อเจ้อแต่วันนี้เราจะยิ่งใหญ่เหมือนซอฮาบะห์ได้ท่านต้องให้เกียรติศาสนาเหมือนซอฮาบะห์ให้เกียรติท่านต้องกลัวอัลลอฮ์เหมือนซอฮาบะห์กลัวอัลลอฮ์จึงจะช่วยเหลือหากไม่แล้วท่านอย่าหวังว่าชีวิตนี้ท่านจะยิ่งใหญ่หากไม่ท่านอย่าหวังว่าอุมมะห์อิสลามจะขึ้นมาผงาดเหมือนสมัยซอฮาบะห์ได้นั่นริบะอีบินอามิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงประกาศชัดเจนว่าเราไม่เคยให้ค่าเสียเวลาที่ท่านแต่งในพระราชวังท่านแต่งในเก้าอี้ทองคำในบัลลังก์ทั้งหมดประดับประดาด้วยเพชรพลอยแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่มีค่าสำหรับเลยกับบรรดาซอฮาบะห์อย่างพวกเราเพราะพวกเราทั้งหมดแน่นอนเราต้องการ2 อย่าง1ชัยอิด2ชนะแค่นั้นเองนะถ้าเราไม่ชนะเราก็ชัยอิดมุสลิมจึงไม่มีขาดทุนพี่น้องนะครับตายก็ได้สวรรค์ถ้าอยู่ก็ต้องอยู่พร้อมกับเกียรติที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นเรื่องราวของท่านริบะอีบินอามิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุในค่ำคืนนี้เนี่ยที่ผมพูดและฝากพี่น้องเอาไว้นะครับก็เล็กๆน้อยๆเพื่อจะเพิ่มเติมและให้เข้าใจว่ามุสลิมต้องเข้มแข็งมุสลิมต้องยิ่งใหญ่มุสลิมอย่ากลัวใครเพราะท่านถูกสอนให้กลัวอัลลอฮ์ผู้เดียว
วันนี้เราจะไม่กลัวใครง่ายๆช่วงนี้อัลลอฮ์ทดสอบหนักเลยพี่น้องอัลลอฮ์สอบหนักนะเราดูเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นเยอะมากนะแล้วตอนนี้เงินก็แจกสะพัดเลยนะครับบางคนบอกเป็นค่าน้ำมันรถบ้างค่าหลายๆค่าเลยเลยบอกนะครับว่าจุดยืนวันนี้เราไม่ต้องถึงขนาดไปพูดกับแม่ทัพเปอร์เซียหรอกครับเพราะเขาก็คงไม่อยากพูดกับคนน้ำหน้าอย่างเราอะนะวันนี้เนี่ยเราแค่จุดยืนประกาศกับคนเวลายื่นตังค์ให้เราเนี่ยเวลาเขายื่นไอ้เงินให้ไปเลือกตั้งท่านกล้าบอกไหมครับว่าขอโทษนะครับผมไม่รับฮะหลักการอิสลามมุสลิมผมไม่รับแบบนี้ท่านกล้าพูดแบบนี้ไหมฮะเราติดเกรงใจไม่ได้เกรงใจความรู้จักพี่น้องถ้าติดเกรงใจในเรื่องแบบนี้อย่าหวังว่าท่านจะเป็นคนหนึ่งที่มีบุคลิกแบบริบอีบิดอามิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านไม่กล้าพูดกับเรื่องแค่นี้ท่านอย่าคิดจะพูดในเรื่องที่ใหญ่กว่านี้เราไม่ได้ด่าเขาแค่เราบอกว่าผมไม่รับนะครับอันทำดีแล้วเก็บไว้นะครับบางผมไม่รับเงินนี้นะครับพี่น้องนี่แค่วัดจุดยืนเองว่าเรากล้าแค่ไหนในการยืนหยัดกับการเป็นมุสลิมที่เข้มแข็งและนี่คือการฝึกฝนแล้ววันหนึ่งข้างหน้าอินชาอัลลอฮ์มุมินมุสลิมที่จะต้องเข้มแข็งเหมือนท่านริบะอีบินอามิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุมันจะต้องเกิดขึ้นอีกนะครับนี่ก็ฝากผมก็ฝากเอาไว้เล็กน้อยนะที่บ้านผมไม่มีใครกล้ามันกลัวโดนด่าใช่เพราะบางทีขอโทษนะครับที่ได้ยินได้ข่าวมาตอนนี้และข่าวกรองด้วยนะผู้สมัครเป็นมุสลิมเองแล้วก็เอาเงินไปจ่ายเขาเองพี่น้องถ้ายังมีวังวนที่ชั่วแบบนี้นะหาผู้นำดีๆยากพี่น้องครับในชุมชนจะเป็นกำนันจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้ายังมาด้วยการยัดเงินมันลำบากแต่เราแก้เขาไม่ได้เราแก้ที่ตัวเราเองแค่บอกว่าผมไม่รับครับท่านกล้าทำหรือไม่กล้าบอกหรือไม่ถ้ากล้าอินชาอัลลอฮ์หวังว่าท่านคือผู้หนึ่งที่กล้ายืนหยัดในหลักอิสลามเหมือนท่านริบะอีบินอามิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุในค่ำคืนนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับญะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนนะค่ำคืนนี้นะก็ฝากเอาไว้นะฝากเอาไว้เลยนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับกับพี่น้องทุกท่านนะครับเราจะได้กระตุ้นกันเล็กๆน้อยๆนะแต่บอกว่าบรรยายเรื่องซาบ้านในบ้านเนี่ยมันอึดอัดพอสมควรนะอึดอัดมากๆเพราะเราจะใส่ฟิลลิ่งเยอะไม่ได้นะมันจะตกใจกันทั้งหมดหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวจะตกใจกันหมดนะครับยังไงก็อินชาอัลเลาะห์นะหวังว่าอย่างน้อยที่สุดก็ได้ฟังเพื่อจะไม่ลืมนะครับในเรื่องของซาบ้าแล้วหวังว่าวันนึงเราจะได้เจอกันอีกนะครับในเอาท์ดอร์เหมือนเดิมอินชาอัลเลาะห์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์จะซักมาลอกไครอนค่ําคืนนี้นะครับผิดพลาดประการใดขอมาอัพพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับขออัลลอฮ์คุ้มครองแล้วก็ให้เราได้มีจุดยืนที่เข้มแข็งในศาสนาของอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ยืนหยัดในหลักการอิสลามนะครับไม่ต้องเยอะเอาแค่ใกล้ๆตัวแค่เงินจะถึงเนี่ยเงินจะมาเนี่ยแค่เราปฏิเสธได้ด้วยดีงามเราไม่ได้ไปด่าเขานะไม่ใช่เขามาให้แล้วไปด่าแล้วกูไม่เอาไอ้ควายไอ้สัตว์มาไม่ได้นะเราไม่ได้ไปด่ากันนะแค่เราบอกว่าขอมาอัพนะครับขอโทษนะผมไม่รับนะครับแค่นี้เองนะผมไม่รับนะครับเขาก็คงไม่เซาซีเอาเถอะครับก็บอกตรงๆหลักการอิสลามไม่ได้นะครับแค่นั้นเองนะแค่นั้นเองบอกหลักการอิสลามผมรับไม่ได้นะครับจบฮะจบเองฮะแค่พูดอย่างนี้เองไม่ถึงตายด้วยนะเขาคงไม่ยิงเรานะเขาคงไม่ฆ่าเรานะครับแค่อิมานเราเองว่าจะกล้าพูดหรือไม่ถ้าคนนึงกล้าพูดเดี๋ยวอีก30คนมันก็กล้าแต่ถ้าวันนี้คนนึงก็ไม่กล้าพูดอีกคนนึงก็ไม่กล้าเชื่อเถอะครับต้องแจกเงินตลอดชีวิตและสุดท้ายได้ผู้นำมาเพราะเงินมันก็ต้องมาเอาเงินคืนอยู่ดีนะเมื่อมันเอาเงินคืนอยู่ดีเนี่ยและท้ายที่สุดชีวิตก็จะวนในเรื่องเงินนะครับมันจะวนในเรื่องเงินนี้ตลอดไปนะครับนะอูซบิลลาฮิมินซาลิกนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ครับจบแล้วนะครับวันนี้เล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวผมมีงานเคลียร์ต่อด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะยังไงฝากเอาไว้นะครับกับพี่น้องทุกท่านนะครับผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยขอมาอัพไว้ณที่นี้ด้วยนะครับญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับเดี๋ยวๆนะฮะดิฉันมีเรื่องรบกวนนะคือดิฉันเป็นมุอัลลัฟสามีตายแต่มีลูกสาวเป็นม่ายแต่มีลูกสาวนะออกเป็นม่ายพี่ก็เป็นม่ายจะต้องแต่งงานใหม่ขอเวลีที่พี่ชายไหมครับไม่ได้ครับพี่ไม่ใช่มุสลิมเราขอเวลีไม่ได้นะฉะนั้นพี่เป็นมุอัลลัฟเวลีของพี่ก็คืออิหม่ามในพื้นที่ที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับจากกรรมการอิสลามที่สามารถที่จะเป็นเวลีฮากิมให้เราได้นะครับเวลีตักอิมนะครับนะต้องให้คนอื่นนะครับพี่ชายที่ไม่ใช่มุสลิมทำไม่ได้นะครับอัลลอฮฺอัลลัมนะครับอัลฮัมดุลิลละโอเคครับจากมุลลอคอยรอนนะครับอย่าลาไปก่อนแล้วก็เจอกันวันพุธนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์วันพุธนี้เอาวันพุธนี้ขอมาอัพนะครับผมต้องเดินทางไปกระบี่อาจจะต้องของดพุธนึงนะครับวันพุธนี้ต้องของดก่อนนะครับการบรรยายเปิดสายสดเพราะต้องเดินทางไปบรรยายที่กระบี่นะครับยังไงคอยเจอกันพุธนู้นเลยแล้วก็พี่น้องแถวคลองท่อมรอติดตามไปรับฟังไปเจอกันนะคลองท่อมกระบี่ที่โรงเรียนเดี๋ยวผมจะถามเจ้าภาพอีกทีนะครับแล้วจะพิมพ์บอกหน้าเพจนะครับ
ครอยู่กระบี่แถวคลองท่อมอะไรก็ไปเจอกันนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอ๋อ